بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในค่ำคืนนี้มีหัวข้อว่า ثلاث خصال من مكارم الأخلاق นะครับนั่นก็คือ3คุณลักษณะที่เป็นมารยาทที่มีเกียรตินะครับซึ่งมีหะดีษที่รายงานจากท่านนบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านได้เล่าบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามานะกอซัตศอดะกาตุนมินมาลินนะครับท่านรอซูลกล่าวบอกว่า ไม่มีการทำศอดะกาห์ใดๆที่จะทำให้ทรัพย์สินของเรานั้นลดน้อยลงไปวะมาซาดัลลอฮุอับดันบิอัฟวินอิลลาอิซซาและไม่มีบ่าวคนใด ที่เขาอภัยให้แก่ใครสักคนหนึ่งนอกเสียจากว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะยกเกียรติให้แก่บ่าวคนนั้นวะมาตะวาฎออะฮะดุนลิลลาฮิอิลลารอฟะอะฮุลลอฮ์นะครับและไม่มีผู้ใดที่เขานอบน้อมถ่อมตนเพื่ออัลลอฮ์นอกเสียจากว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะยกฐานะให้แก่คนคนนั้นนะครับซึ่ง3คุณลักษณะนี้เชคซอลาห์ฟาวซานฮาฟิซะฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้อธิบายบอกว่าเป็น3คุณลักษณะที่ดีงามนะครับ ที่เป็น3คุณลักษณะที่บ่งบอกถึงการมีมารยาทที่มีเกียรตินะครับซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้และได้บอกให้รู้ถึงความดีงามและรางวัลตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการแรกนั่นก็คือเรื่องของการทำซอดาเกาะห์นะครับซึ่งเชคอธิบายบอกว่าในข้อความว่าการทำซอดาเกาะห์นั้นเวลาที่เราบริจาคซอดาเกาะห์ออกไปเนี่ยคนเราเนี่ยมักจะรู้สึกว่าเงินที่เราจ่ายออกไปเนี่ยมันลดน้อยลงแต่เชคบอกว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ท่านรอซูลได้บอกเอาไว้แต่ที่ท่านรอซูลได้บอกเอาไว้เนี่ยเวลาที่ทำซอดาเกาะห์แล้วเนี่ยเงินของเราเนี่ยมันไม่ได้ลดน้อยลงไปนะหากแต่ว่าในด้านของจิตวิญญาณเนี่ยนะครับในด้านของหัวใจของเราเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรายิ่งบริจาคมากเท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราบริจาคไปมันยิ่งเพิ่มพูนไหนจะบารอกัตเพิ่มพูนวัตซีรูบารอกัตทรัพย์สินที่เราจ่ายออกไปแล้วเนี่ยยิ่งมีบารอกัตมากยิ่งขึ้นมันยิ่งงอกเงยมากยิ่งขึ้นและมันยิ่งสะอาดมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับแต่เชคบอกว่าบันรุบบะมามีนำซ้ำในบางครั้งเนี่ยตะซีดูฮุฮิสซาสิ่งที่เราบริจาคออกไปเนี่ยมันเพิ่มพูนขึ้นมาเป็นรูปธรรมจริงๆทำไมพี่น้องฟีอันยูฟิกอฮุลลอฮุลินกัสบิตตอยยิบวะนูมูวิลมานโดยการที่อัลเลาะห์ตะอาลาทำให้เราช่วยเหลือให้เราเนี่ยสามารถที่จะแสวงหาริสกีด้วยกับสิ่งที่ดีได้พอเราแสวงหาริสกีด้วยกับสิ่งที่ดีด้วยกับหนทางที่ดีอัลลอฮฺจะให้เราก็ทำให้เรามีทรัพย์สินมากเพิ่มขึ้นนี่คือสิ่งที่สัมผัสได้และเห็นได้ว่ากัสรอตินมานและเมื่อเรามีริสกีที่ดีแล้วเนี่ยอัลลอฮฺจะให้เราก็ทำให้เรามีทรัพย์สินมากขึ้นตามสิ่งที่เราแสวงหาดังนั้นเชคจึงบอกว่าฉะนั้นการทำซอดาเกาะห์จึงมีความประเสริฐมากมายนะครับแต่ถ้าว่าคนบางคนที่เขามีความตระหนี่นะครับตระหนี่ในทรัพย์สินของเขาเนี่ยพอเขาคิดว่าเงินของเขาเวลาที่บริจาคไปแล้วเนี่ยมันจะลดน้อยลงแล้วเขาก็จะพูดบอกว่าเราตะซอดดักตุอะลาฮาซาวะฮาซาฟะนียะมาอันดีเขาจะบอกว่าหากว่าฉันบริจาคสิ่งนี้ไปเนี่ยไอ้สิ่งนี้ที่ฉันมีเนี่ยมันก็จะหมดลงนะสิและเชคบอกว่าลายะดรีอันนัสซอดะกะตะลาตะตีอิลลาบิคอยรคนที่พูดแบบนี้เนี่ยเขาพูดโดยที่เขาไม่รู้ว่าการทำซอดะกะนั้นนะครับยิ่งเราทำก็จะมีแต่สิ่งที่ดีงามฟะอินนัลลอฮะยักตุบุละฮุลอัจรวัสซะวาบนั่นก็เพราะว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะบันทึกให้คนคนนั้นได้รับทั้งรางวัลตอบแทนนะครับและผลรางวัลต่างๆมากมายวะยัดฟะอันมาลิฮิลอาฟาติวัลมุสลิฟาตมีนำซ้ำการทำซอดะกอของเราเนี่ยยังเป็นสิ่งที่จะปกป้องทรัพย์สินของเราให้พ้นจากโรคร้ายต่างๆให้พ้นจากสิ่งที่จะทำให้ได้รับกับความพินาศต่างๆยะมีฮิบิซซอดะกะอะไรที่จะปกป้องตัวเราพี่น้อง
คือการทำซอดาเกาะของเราวายุบารากูฟีฮิบิซาบาบิซอดาเกาะแล้วเงินทองที่เราจ่ายออกไปนั่นน่ะมันก็จะมีความบารอกัตจะมีความจำเริญใช่ไหมครับสาเหตุเพราะอะไรเพราะการทำซอดาเกาะของเราแต่เชคบอกว่าซาวานกานัตซอดาเกาะตุวาจิบะตันกัซซะกาตซอดาเกาะในหะดีษบทนี้ไม่ว่าซอดาเกาะที่เราทำจะเป็นซอดาเกาะที่จำเป็นนั่นก็คือเรื่องของซะกาตหรือมุสตะฮับบะซอดาเกาะทานภาคสมัครใจเช่นอะไรกัสซอดาเกาะที่อะลัลมุฮตาจีนวะฟีวุจูฮิลคอยรินั่นก็คือการทำซอดาเกาะให้แก่คนที่เขามีความต้องการในด้านความดีงามต่างๆฉะนั้นเชคจึงอธิบายต่อบอกว่าฉะนั้นเรื่องของการทำซอดาเกาะนั้นมีอายะห์อัลกุรอานจำนวนมากนะครับแล้วก็มีหะดีษหลายต่อหลายบทด้วยกันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้เราทำซอดาเกาะแล้วก็ตำหนิการตระหนี่การถี่เหนียวนะครับลิอันนัสซอดาเกาะตะฟีฮานัฟอุมุตะอัดดินนั่นก็เพราะว่าการทำซอดาเกาะนั้นมันมีประโยชน์ที่สำคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือประโยชน์ของมันไม่ได้อยู่ที่คนอย่างเดียวคนให้อย่างเดียวแต่ประโยชน์ของมันจะส่งผลไปถึงใครคนที่เขามีความจำเป็นยันฟะอัลมุฮตาจีนที่เขามีความต้องการวะยุนัมมินมะชาริอัลคอยรียะและที่สำคัญการทำซอดาเกาะยังเป็นการขับเคลื่อนโครงการต่างๆในเรื่องของการของอะไรพี่น้องของสังคมในสิ่งที่เป็นเรื่องของความดีงามเด็กกำพร้าคนยากคนจนนะครับสิ่งต่างๆคนในสังคมที่เขามีความต้องการหรือโครงการสร้างมัสยิดหรือขุดบ่อน้ำสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะนำมาช่วยเหลือในเรื่องของการทำซอดาเกาะได้วะฟีฮิอานะตุลลินนาซฟีอุมูริฮิมและเช่นเดียวกันยังสามารถนำมาช่วยเหลือคนนะครับในเรื่องราวต่างๆที่เขามีความต้องการทรัพย์สินฟะฟีฮาคอยรุนกะซีรุนดังนั้นการทำซอดาเกาะจึงมีความดีงามมากมายอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานบอกว่าวะมาอันฟักตุมมินนะฟะกะตินเอานะซัรตุมมินนะซรฟะอินนัลลอฮะยะอะลัมุอัลเลาะห์บอกว่าไม่มีซอดาเกาะใดๆไม่มีการใช้จ่ายใดๆที่พวกเจ้าใช้จ่ายออกไปจะเป็นซะกาตจะเป็นซอดาเกาะจะเป็นนะฟะกะนะครับหรือการที่พวกเจ้าได้ทำการบนบานศาลกล่าวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาทรงรอบรู้ดีในสิ่งต่างๆเหล่านั้นและอัลเลาะห์ตะอาลายังกล่าวไว้อีกว่าวะมาตุงฟิกูมินคอยรฟะอินนัลลอฮะบิฮิอะลีมและไม่มีสิ่งดีๆงามใดๆที่พวกเจ้าได้บริจาคออกไปจากสิ่งที่ดีงามนั้นแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์ทรงรอบรู้ถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นและอัลเลาะห์ตะอาลายังกล่าวไว้ในอีกอายะห์นึงบอกว่าวะมาอันฟักตุมมินชัยอ์นฟะฮุวะยุคลิฟุและไม่มีสิ่งใดที่พวกเจ้าได้บริจาคออกไปนอกจากว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะทดแทนสิ่งเหล่านั้นให้แก่พวกเจ้าวะฮุวะค็อยรุรอซิกีนและพระองค์คือผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพที่ดีงามที่ดีเลิศที่สุดนะครับเชคอธิบายต่อพี่น้องส่วนการตระหนี่ทีเหนียวนั้นคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับซอดาเกาะนั่นก็คือคนที่ตระหนี่นั้นทรัพย์สินที่เขามีมันจะลดน้อยลงบารอกะห์ในทรัพย์สินมันจะถูกถอดออกไปมันจะไม่เหลือบารอกะห์วะยุศอลลิตุอะลัยฮิมอาฟาตมีนำซ้ำการที่เขามีทรัพย์สินและเก็บเอาไว้แบบนั้นมันจะทำให้เขาได้รับกับโรคร้ายต่างๆฟะอิซาบาคีละบิซะกาติหากว่าเขาตระหนี่ไม่ยอมออกซะกาตแล้วฟะอินนัลลอฮะยุศอลลิตุอะลามาลิฮิตัลฟวันฮะลาอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์จะทำลายทรัพย์สินของเขาและอัลเลาะห์ตะอาลาจะทำให้ทรัพย์สินที่เขามีนั้นพังพินาศนะครับอันนี้คือคุณลักษณะที่1คุณลักษณะที่2ตรัสบอกว่าวะมาซาดัลลอฮุอับดันบิอัฟวินอิลลาอิซาแปลว่าอะไรพี่น้องเชคบอกมาอะฟารัจุลมินมัซลามะตินอิลลาซาดะฮุลลอฮุอิซาหมายความว่าไม่มีผู้ชายคนใดหรือใครสักคนหนึ่งเขาอภัยให้แก่การละเมิดของคนคนหนึ่งที่อาธรรมต่อตัวเขาเนี่ยใครมาทำกับเราใช่ไหมเราเอาภัยให้ทรัสุนบอกว่าอัลลอฮฺจะยกเกียรติให้แก่คนคนนั้นคนที่อภัยอัลกิซอสวะอัคดุลฮักกิจาอิสเชฟบอกว่าการเรียกร้องสิทธิที่เราถูกอาธรรมหรือการชดใช้การไถ่โทษการกิซอสอันนี้เป็นสิทธิที่ศาสนาอนุญาตให้ทำได้อัลลอฮฺตะอาลากล่าวไว้ในกุรอานบอกว่าวัลลดีนอิซาอศอบะฮุมุลบัฆยุฮุมยันตศิรุนอัลลอฮฺบอกและบรรดาผู้ที่เมื่อพวกเขาถูกอาธรรมเนี่ยพวกเขาก็แก้แค้นใช่ไหมครับพวกเขาก็เอาสิทธิของเขาคืนเวลาที่พวกเขาถูกอาธรรมนั่นแปลว่าสามารถกระทำได้แต่เชคบอกว่าละกินนะอัฟวะอะห์ซันแต่ถ้าหากว่าการอภัยนั้น
ดีกว่าเพราะอัลเลาะห์กล่าวไว้ในอีกอายะห์นึงบอกว่าวะญะซาอุซัยยิอะตินซัยยิอะตุนมิสลูฮาอัลเลาะห์บอกว่าการตอบแทนความชั่วนั้นก็คือความชั่วที่เหมือนกันใครที่ทำไม่ดีด้วยการกระทำที่ไม่ดีตอบกลับที่เหมือนกันนั่นก็เป็นการตอบแทนการกระทำนั้นแล้วแต่อัลเลาะห์บอกฟะมันอะฟาแต่ผู้ใดที่อภัยวะอัสลาฮะและก็ปรับปรุงฟะอัจรุฮูอัลลอฮ์ดังนั้นผลบุญของเขาจะอยู่นะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะประทานรางวัลให้แก่คนที่อภัยให้แก่ผู้อื่นนะครับและสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะประทานให้ก็คืออัลลอฮ์ตะอาลาจะยกเกียรติให้แก่คนๆนั้นเพราะอะไรพี่น้องนั่นก็เพราะว่าคนบางคนเนี่ยใช่บอกว่ายะซุนนุอันนะฮูอิซาลัมยันตะกิมวะลัมยะคุซบิฮักกิฮิอันนะฮาซิฮิซุลละนั่นก็เพราะว่ามนุษย์บางคนเข้าใจว่าหากว่าเราถูกข่มเหงแล้วเนี่ยเราไม่แก้แค้นเราไม่เรียกร้องสิทธิของเราคืนนั่นแปลว่าเราเนี่ยต่ำต้อยใช่ไหมแต่เชคบอกวาฟีไฮนะอันนันวะกีอาฮูวัลอักซ์แต่ความเป็นจริงแล้วมันตรงกันข้ามทำไมพี่น้องอันนะฮูอิซาอาฟาซาดะฮุลลอฮุบิฮาอิซซาหากว่าเราอภัยอัลลอฮ์ตะอาลาจะยกเกียรติให้แก่เราอินดัลลอฮ์วะอินดัคอลกิฮิเกียรติของเราณที่อัลลอฮ์และณที่มนุษย์ส่วนประการสุดท้ายท่านรอซูลบอกว่ามาตะวาดออะฮะดุลลิลลาฮิอิลลารอฟะอะฮุลลอฮุอัซซะวะจัลลานั่นหมายความว่าไม่มีบ่าวคนใดที่เขานอบน้อมถ่อมตนเพื่ออัลลอฮ์ใช่มั้ยครับนอกเสียจากว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะยกฐานะให้แก่คนๆนั้นเชคบอกว่าฟิฮิฟัลุตตะวาดุกะมาซะบักอันนี้เป็นสิ่งที่บอกให้รู้ถึงความประเสริฐของการนอบน้อมถ่อมตนเหมือนหะดีษที่เราได้เรียนมาก่อนหน้านี้วะอันนัตตะวาดุอะไลซะซุลละและการนอบน้อมถ่อมตนไม่ใช่เป็นความต่ำต้อยนะวะอินนะมาฮูอิซซุนแต่มันคือเกียรติที่แท้จริงบะอดุนนาสยะซุนนุอันนะฮูลายัรตาฟิอูอิลลาบิตตะกับบุรวัลคุยะลาชัยบะวามนุษย์บางคนเขาคิดว่าเราจะไม่สามารถอยู่ในฐานะที่สูงส่งได้นอกเสียจากเราจะต้องเป็นคนที่ยะโสจะต้องเป็นคนที่โอ้อวดเย่อหยิ่งจองหองแต่ชัยบอกฟีฮีนะอันนัลอักซะฮุวัสซอฮีฮแต่ความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ถูกต้องคือสิ่งที่ตรงกันข้ามนั่นก็คืออัตตะวาดูอูการนอบน้อมถ่อมตนฮุวัลลดียูอิซซุลลอฮุบิฮิลอินซานวะยัรฟะอูฮุบิฮิคือสิ่งที่จะทำให้อัลลอฮฺตะอาลายกเกียรติให้แก่เราและอัลลอฮฺตะอาลาจะยกฐานะให้แก่เราหากว่าเรานอบน้อมถ่อมตนเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮฺตะอาลาทั้งหลายครับนี่เป็น3คุณลักษณะที่ดีงามที่เป็น3คุณลักษณะที่บ่งบอกให้รู้ถึงการมีมารยาทที่ดีงามและมีเกียรติและเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้รับกับรางวัลตอบแทนและความดีงามทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัม